วันนี้เป็นวันที่3ของการเจริญพระกรรมฐานก็ขอแนะนำผลการปฏิบัติโดยย่อจบใช่ไหมเอาถึงจบคือการจบก็เป็นพระอรหันต์ในการปฏิบัติพระกรรมฐานก็ดีในการบำเพ็ญกุศลต่างๆก็ดีพระพุทธเจ้ามุ่งบรรดาท่านผู้บริสัทธ์หมดทุกข์ไอ้คำว่าหมดทุกข์ไม่ต้องหมดกิเลสไอ้กิเลสยังมีเพียงใดแล้วก็ยังมีความทุกข์อยู่เพียงนั้นแต่การจะทำให้กิเลสหมดก็ไม่ใช่ของง่ายคนจะเป็นพระอรหันต์ได้ต้องบำเพ็ญบารมีมาอย่างน้อยหนึ่งอสงไขยก็แสนกับมากไหมความจริงหนึ่งอสงไขยเข้ามาอสงไขยนับกลับไม่ถ้วนนะนับไม่ถ้วนเรียกว่าอสงไขยภาษาบาลีสังขยาหรือสงไขยเป็นการนับถ้าเรานับไม่ได้กลับอีกแสนกลับเป็นอย่างน้อยแต่ก็ไม่มีพระอรหันต์องค์ไหนบำเพ็ญบารมีหนึ่งอสงไขยแล้วแสนกลับได้เป็นอรหันต์นั่นเป็นแค่หลักสูตรนะคือต้องมาเป็นบารมียิ่งไปกว่านั้นแต่ในบรรดาท่านพุทธบริษัททุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่ก็จงอย่าคิดว่าเราบำเพ็ญบารมีมาไม่ถึงหนึ่งสองไข่แล้วแสนกลับเราก็นับไม่ได้เหมือนกันนับได้ไหมจำไม่ได้แทนก็จำไม่ได้ถ้าจำได้จะมีการนับสูตรใช่ไหมเราไม่สามารถจะรู้ได้ยกตัวอย่างทิ้งกับคนทั้งหลายในสมัยพุทธเจ้าก็ดีหลังจากพุทธเจ้านิพพานแล้วก็ดีที่เขาฟังเทศน์เรียนจบเดียวก็รู้อรหันต์บางคนฟังเทศน์พอจบก็ได้เป็นพระอรหันต์เลยก็มีบางท่านฟังเทศน์จบยังไม่เป็นพระอรหันต์แต่พอขอบวชมีโกนจบที่สักเป็นพระอรหันต์เนี่ยกำนาวิสุณีท่านหนึ่งฟังเทศจากพระเจ้ายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์พอกลับมาถึงกระท่อมตักน้ำล้างเท้าสามก็บวชเป็นพระอรหันต์เพราะว่าท่านคิดตามกระแสพระธรรมเทศนาคิดตามไปด้วยนั่นถือว่าบารมีของท่านเต็มตอนนี้บารมีถ้าเป็นปรมัตถบารมีเต็มทั้งหมดก็เป็นของง่ายแต่ก็บรรดาเขาบรรดาท่านพุทธบริษัทจึงคิดว่ามันยากเกินไปเพราะอะไรเพราะว่าอันดับแรกเห็นว่าบรรดาท่านหลายมีศรัทธาจริงในพุทธศาสนาอย่างหนึ่งประการที่สองมีขันติความอดทนนั่งนานเห็นไหมอย่างนี้เรื่องนั่งหนักภาคเหนือนะการอดทนความอดทนแบบนี้มีศรัทธาแบบนี้ขณะใดที่สั่งสนทนาธรรมขณะนั้นจิตเชื่อจิตว่าใจกิเลสตอนนี้พวกเราก็รู้ไม่ได้ว่าบำเพ็ญบารมีเป็นขนาดไหนถ้าจะรู้กำลังใจของตนเองก็ต้องนึกถึงพระนิพพานถ้าจิตใจรักพระนิพพานจริงๆแต่ไอ้ความพลาดก็ยังมีบ้างเป็นของธรรมดาอาจจะทำนู่นพลาดอาจจะนี่พลาดดีไม่ดีก็เหยียบมดตายซะบ้างหมดเยื่อตายเหยียบมดตายนี่ไม่บาปนะถ้าเหยียบมดเป็นให้ตายบาป เดี๋ยวฉันจะลงย้อนมาถ้าเหยียบมดตายบาปครับฉันก็ต้องระวังเหมือนกันนะความจริงถ้าไม่มีเจตนามันไม่บาปที่การบาปอย่างอื่นอาจจะพลาดพลั้งบ้างนี่ข้าเอาว่าบรรดาท่านหลายถามว่าถ้ายังมีบาปอยู่อย่างนี้ศีล5บางทีขาบทบางทีก็พร่องบางครั้งก็เต็มใช่ไหมเราจะปฏิพันธ์ได้ยังไงก็ต้องนั่งนึกถึงคนสำคัญ 2-3 คนอย่างหนึ่งท่านองค์พิมานท่านบาปหนักฆ่าคนพันคนเศษก็ต่อมาเมื่อเลิกพอฆ่าคนฟังเทศน์จากพระพุทธเจ้าจบเดียวปฏิบัติไม่นานก็เป็นพระอรหันต์ท่านตามิกาโจรฆ่าคนเป็นหมื่นคนเพราะเป็นวิทยาฆาตฟังเทศน์จากภาษาที่บทจบเดียวก็เป็นพระโสดาบันอย่างนี้เป็นต้น
เรียกได้อย่างสั้นสันติมหาหมาดเป็นแม่ทัพจับศึกเป็นรถทัพจับศึกกลับมาฆ่าคนมากฟังเทศจากพระเจ้าจบเดียวเป็นพระอรหันต์ก็ลงความว่าการบรรลุมรรคผลต้องถือกุศลตั้นปลายเป็นที่สุดเป็นสำคัญนะนี่อย่างเราพุทธบริษัทที่นั่งอยู่ที่นี่ถ้าจิตใจรักพระนิพพานจริงๆอย่างวันนี้มีคนถามปัญหาว่ามานั่งพิจารณาไตรลักษณญาณแต่ว่ามันเป็นสัญญาจะไปนิพพานได้ไหมคำว่าสัญญากับปัญญาในบรรดาท่านพุทธบริษัทสัญญาแปลว่าความจำปัญญาแปลว่าความคิดนี่สัญญาหมายความไตรลักษณ์มีอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เราจำมาที่ถ้าบังเอิญเราไปคิดว่าอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงอย่างร่างกายเราเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงวัตถุธาตุต่างๆก็เป็นของไม่เที่ยงร่างกายเกิดขึ้นมาเป็นเด็กก็เป็นเด็กเล็กหรือเป็นเด็กใหญ่ต่อไปเป็นหนุ่มเป็นสาวต่อไปก็แก่ต่อไปก็ตายว่าร่างกายทั้งๆที่บริบูรณ์สมบูรณ์อยู่ทุกอย่างก็มีอาการป่วยไข้ไม่สบายอย่างนี้ร่างกายไม่เที่ยงตัวนี้เป็นปัญญานะเห็นว่าร่างกายไม่เที่ยงอย่างนี้อาการทุกข์ก็เกิดขึ้นตัวนี้เป็นปัญญาแต่ในที่สุดร่างกายของคนสัตว์ทั้งหมดก็ต้องสลายตัวไปเป็นตายตัวนี้เป็นปัญญาครูภาวสัญญากับปัญญามีอาการต่างกันคือสัญญามีความจำได้โดยเฉพาะเขาว่ายังไงก็ว่าไปตามแบบนั้นคือไม่คิดขยายออกไปถ้าตัวคิดขยายไปเกิดความเข้าใจจริงตัวนี้เป็นตัวปัญญาถ้าพูดอย่างนี้นะ คอก็สิมหะมากแล้วก็คืนนี้ทั้งคืนก็ไม่จบอ่ะจบไหมถ้าจะจบก็ต่างคนต่างตายใช่ไหมกรงความการปฏิบัติเพื่อถึงเบื้องสุดจริงๆก็ต้องเอาจิตน้อมเข้ามาหาสังโยชน์อย่างคนที่จะเข้าเขตนิพพานได้ก็เป็นพระโสดาบันพระโสดาบันก็ดีพระสกิทาคามีก็ดีตัดสัญญาได้สามประการคือหนึ่งมีความรู้สึกว่าชีวิตนี้จะต้องตายสองไม่สงสัยในความดีของพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระอริยสงฆ์สามมีฆราวาสมีศีลห้าบริสุทธิ์ถ้าสำหรับพระสกิทาคามีจะต้องมีกำหนดศีลบริสุทธิ์อย่างนี้ถือว่าเป็นพระโสดาบันสกิทาคามีถ้าเป็นพระอนาคามีก็ตัดอีกสองคือหนึ่งกามฉันทะหมดความรู้สึกในเพศสองปฏิฆะหมดความรู้สึกในความไม่พอใจหรือความโกรธอย่างนี้เป็นพระอนาคามีต่อไปที่จะเป็นพระอรหันต์ก็ตัดสัญญาอีกห้าคือตัดรูปราคะความหลงไหลใฝ่ฝันในรูปฌานตัดอรูปราคะความหลงไหลใฝ่ฝันในอรูปฌานมานะตัดความถือตัวถือตนอุทจจะตัดความรมพุ่งสร้างของจิตอวิชชาเข้าใจจริงในอริยสัจอย่างนี้ถือว่าเป็นพระอรหันต์อันนี้แต่ว่านี่เป็นแบบปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำตามลำดับแต่ว่าวิธีปฏิบัติจริงๆในวิสุทธิมรรคคือวิสุทธิมรรคนี่เรามีความจำเป็นต้องเชื่อคือจำเป็นไหมจำเป็นนะเพราะถ้าไปเปิดดูวิสุทธิมรรคแล้วก็ไปดูพระไตรปิฎกที่เขาแปลเป็นภาษาไทยเล่มที่11จะเรียงบทกรรมฐานไม่เหมือนกันหมดไม่ผิดเลยนะวิสุทธิมรรคนั้นพุทธโฆสาจารย์ท่านเป็นอรหันต์มีสัมมิทายานท่านเขียนขึ้นมาตอนนี้ก็เพราะว่าเวลานั้นทางพุทธศาสนาเราถูกพวกศาสนาอื่นรังแกทำลายหลักฐานหมดในประเทศอินเดียแม้แต่พระไตรปิฎกก็ไม่เหลือก็ไม่สมบูรณ์แบบเพราะว่ามีศาสนาพราหมณ์เข้ามาแทรกจนเกือบจะเชื่อไม่ได้
หลักฐานใหญ่จริงๆที่จะมีได้จริงๆจะแน่นอนก็คือที่ลังกาแต่ว่าที่ลังกาก็ไม่ใช่เป็นภาษามคตเป็นภาษาสิงห์ผลภาษาสิงห์ผลนี่เป็นเฉพาะเหล่าของคนกลุ่มน้อยตอนนี้คนที่นับถือพุทธศาสนามีความศาสนาไอ้ภาษาที่มีความสำคัญคือภาษามคตของคนมากพระอรหันต์ทั้งหลายก็ประชุมกันให้พระพุทธโฆษาจารย์ไปแปลจากภาษาสิงห์ผลมาเป็นภาษามคตเนี่ยขอเล่าโดยย่อนะขณะที่ไปถึงที่ลังกาประเทศก็ไปแจ้งกับพระอรหันต์ทั้งหลายว่าต้องการจะมาแปลพระไตรปิฎกจากภาษาสิงห์ผลเป็นภาษามคตความจริงพระอรหันต์ย่อมเข้าใจในพระอรหันต์แต่ที่ไงก็ดีก็ต้องทดลองความสามารถกันบรรดาพระอรหันต์ทั้งหลายเหล่านั้นที่ถึงคุมพระไตรปิฎกอยู่ท่านบอกว่าถ้าต้องการจะแปลภาษาสิงห์ผลมาเป็นภาษามคตก็ให้เขียนวิสุทธิมรรคมาก่อนถ้าเขียนวิสุทธิมรรคถูกต้องจะให้แปลถ้าเขียนวิสุทธิมรรคมาไม่ถูกต้องไม่ยอมให้แปลคำว่าวิสุทธิมรรคในมรรคแปลว่าการปฏิบัติทางเดินทางเดินก็ถึงความบริสุทธิ์คือหมดกิเลสท่านพุทธโกษาจารย์ก็รจนาคือเขียนตำรานี้ขึ้นมาทรงให้พระนั่งหลายเวลานั้นท่านตรวจเห็นว่าถูกต้องยังยอมให้แปลเป็นภาษามคตจำได้ไหมเคยไปด้วยกันนี่นะมีตอนนั้นกำลังไปสู่หาพระญาโยมกับเราสองคนนะ ไม่ได้ไปแปลพระไตรปิฎกนะ ก็ลงความว่าวิสุทธิมรรคต้องพระอรหันต์ยอมรับว่าถูกแล้วก็พระอรหันต์เขียนอรหันต์ก็เป็นวิสมิทายาน ฉะนั้นในวิสุทธิมรรคพระพุทธโฆษาจารย์ท่านเขียนไว้ว่าบุคคลใดถ้าปฏิบัติพระกรรมฐานเป็นพระโสดาบันในที่นั่งใดหมายความขณะนั่งอยู่แบบนั้นจิตเกิดปัญญาเกิดขึ้นว่าร่างกายเรานี้ก็มีความตายเป็นในที่สุดมันไม่อยู่ตลอดกาลตลอดสมัยรายการที่สองปัญญาเห็นว่าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าก็ดีพระอริยสงฆ์ก็ดีควรยอมรับนับถือและรายการที่สามเรื่องศีลเป็นเรื่องสำคัญถ้าบกพร่องในศีลก็คือทุกข์ไปอบายภูมิได้เราจะมีความมั่นคงในศีลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคารวะต่อศีลห้าอย่างนี้จะเรียกว่าโสดาบันเมื่อจิตใจมีความมั่นคงมั่นใจแบบนี้ในขณะใดขณะนั้นถือว่าความเป็นพระโสดาบันเข้าถึงตัวเข้าถึงใจอาจารย์ได้เขียนไว้ว่าถ้าบุคคลใดเป็นพระโสดาบันในที่นั่งใดให้ทำให้ถือว่าอรหันต์ในเวลานั้นหมายความยังไม่ลุกจากที่เป็นพระอรหันต์นี่ถ้าเราจะอ่านตามตำราก็ยังเหลือสังโยชน์อีก7ข้อแย่ใช่ไหมแต่นักปฏิบัติจริงๆเขาทำแบบนี้ถ้ากำลังใจทรงความเป็นพระโสดาบันได้ขอย้ำอีกนิดหนึ่งคำว่าพระโสดาบันพูดเมื่อกี้เนี่ยอาจจะเข้าใจยากเวลาปฏิบัติจริงๆเขานึกว่าชีวิตนี้ต้องตายแล้วก็สองไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระอริยสงฆ์แล้วก็สามมีศีลบริสุทธิ์นี่เวลาปฏิบัตินะเวลาที่เป็นพระโสดาบันจริงๆก็ทรงอารมณ์4คือ1เคารพพระพุทธเจ้าจริง2เคารพพระธรรมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าจริง3เคารพพระอริยสงฆ์จริง4มีศีลบริสุทธิ์จริงนี่ที่เป็นแล้วนะเหลือเท่านี้นะใช่มั้ยท่านบอกว่าถ้าเป็นพระโสดาบันในที่นั่งใดให้ทำในตนเป็นพระอรหันต์ในเวลานั้นโดยยังไม่ลุกเขาทำกันแบบไหนเมื่อคำว่าพระโสดาบันแปลว่าเข้าถึงกระแสพระนิพพานถ้าจิตเข้าถึงกระแสพระนิพพานก็เข้าเขตของพระนิพพานแล้วก็จับสัญญาตัวสุดท้ายเขาตัดตัวสุดท้ายคือตัวอวิชชาเขาไม่ไล่ตามลำดับจับตัวสุดท้ายคืออวิชชาที่พระเจ้าทรงแนะนำว่าขยายไว้เป็นสองศัพท์คือฉันทะกับราคะคำว่าอวิชชาแปลว่าไม่รู้จริงในอริยสัจ
มันหมายความว่าไม่รู้จักทุกข์คือมนุษย์โลกเป็นทุกข์เราเข้าใจว่าเป็นสุขเทวโลกกับพรหมโลกเป็นสุขเพียงแต่สุขนานแล้วกลับมาทุกข์ใหม่เราคิดว่าสุขตลอดกาลตลอดสมัยอันนี้ไม่ถูกนี่ก็ใช้กำลังใจสร้างความรู้สมัยว่าฉันทะคือความพอใจในการเกิดในโลกมนุษย์ก็ดีในเทวโลกหรือพรหมโลกก็ดีไม่มีสำหรับเราเราต้องการนิพพานราคะการเห็นว่ามนุษย์โลกหรือเทวโลกพรหมโลกเป็นของน่าอยู่ไม่มีสำหรับเราเราต้องการจุดเดียวคือนิพพานหลังจากนั้นก็เอาจิตหวนกลับมาเราจะตัดโลภะความโลภตัดโทสะความโกรธตัดโมหะความหลงเห็นโทษของความโลภคำว่าโลภเป็นปริมาณของความขยันหมั่นเพียรนะการขยันหมั่นเพียรประกอบกิจการงานในสัมมาชีวะพระเจ้าทรงสรรเสริญว่าเป็นความดีก็ได้ว่าความโลภในที่นี้หมายถึงว่าโลภอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นโดยได้มาเป็นของเราโดยไม่ชอบธรรมอย่างโกงเขาบ้างลักขโมยเขาบ้างอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้ไม่มีในจิตของเราและประการที่สองจิตที่ทุรุร่ายจองล้างจองผันของคนอื่นไม่มีเอาเฉพาะเวลาที่นั่งแล้วนะและประการที่สามการหลงไหลไฝ่ฝันในโลกทั้งสามคือมนุษย์โลกเทวโลกและพรหมโลกไม่มีตลอดจนทั้งเห็นว่าร่างกายนี้ก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราที่ร่างกายเป็นเพียงธาตุสี่คือธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟก็มาผสมกันที่ร่างกายขึ้นมาที่ตัณหาสร้างขึ้นเราจริงๆคืออธิสมานกาย ด้วยตามภาษาหนังสือนวจิตความจริงคำว่าจิตนี่เป็นสภาพคิดกายจริงๆมันมีที่เราเรียกว่ากายคิดความจริงเรียกว่ากายคิดอย่างเดียวก็ไม่ถูกถ้าจิตใจเป็นธาตุของอบายภูมิอย่างนี้ไม่เรียกกายคิดถ้าจิตใจพอใจในเทวโลกพรหมโลกอย่างนี้เรียกกายคิดฉะนั้นให้คำว่าอธิสมานกายคือกายที่เราไม่สามารถจะมองเห็นเพียงกายที่เราฝันฝันว่าไปโน่นไปนี่นั่นกายของเราแท้ไอ้กายสมมติกายที่อาศัยก็ร่างกายมันนอนอยู่ที่เฉยๆแล้วอย่างพวกที่เจริญมโนยิทธิได้ที่ไปสวรรค์ได้ไปพรหมโลกได้ไปไหนได้อันนี้กายของเราเป็นแท้ก็เห็นว่าร่างกายภายนอกที่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายเป็นธาตุสี่เข้ามาประชุมกันเป็นที่อาศัยทุกคราวไม่ช้ามันก็พังเราไม่สนใจในร่างกายนี้คำว่าไม่สนใจไม่ได้หมายความจะปล่อยมันหิวตายไปอย่างนั้นหรือว่ามันอยากจะแก่ก็เชิญมันแก่เราเชิญมันแก่ถ้าไม่เชิญมันแก่มันก็แก่ใช่ไหมก็เชิญมันไปทะเลหมดเรื่องของเราถ้าร่างกายป่วยก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะร่างกายคนเกิดมาหนึ่งต้องแก่ทุกวันสองต้องมีอาการป่วยไข้ไม่สบายเป็นของธรรมดาสามมีความตายเป็นที่สุดรวมความร่างกายจะมีสภาวะเป็นอย่างไรตามถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของร่างกายจิตใจไม่หวั่นไหวเมื่อนั้นเมื่อร่างกายแก่ไม่มีความเดือดร้อนเกินไปในขณะที่ร่างกายป่วยไข้ไม่สบายความตายที่เข้ามาถึงก็ไม่หนักใจเพราะว่าตายเมื่อไรก็ปฏิพันธ์เมื่อนั้นถ้าจิตใจธรรมดาเป็นพุทธบริษัทวางเฉยได้อย่างนี้ที่เรียกว่าสังขารเกิดขายญาณถ้าทำอย่างนี้ถ้าจิตเจริญทรงตัวแบบนี้เขาเรียกพระอรหันต์เป็นไหวไหมไหวนะไม่ใช่ไม่ไหวถ้าเป็นได้นะถ้าเป็นได้ไหวถ้าเป็นไม่ได้ไม่ไหวถูกไหมกลุ่มความว่าถ้าฆราวาสติดความจริงได้เปรียบพระฆราวาสถ้าเป็นอรหันต์วันไหนนิพพานวันนั้นถ้าถามว่าฆราวาสมาบอกกับท่านทั้งหลายว่าเขาเป็นพระอรหันต์อย่าเชื่อไม่ได้สภาวะฆราวาสไม่สามารถจะทรงความเป็นอรหันต์ไม่ได้เมื่อทรงไม่ได้อรหันต์นั้นต้องตายต้องปฏิพันธ์สำหรับพระกับเนรนี่ถ้าทรงความเป็นอรหันต์ได้ต้องอยู่ต่อไปประเภทไหนดีประเภทต้นดีกว่าเพราะว่าท่านที่เป็นพระอรหันต์จริงๆความจริงไม่ต้องถึงพระอรหันต์ขั้นพระอนาคามี
พอถึงอนาคามีนี่ท่านก็เบื่อโลกและเบื่อร่างกายแล้วความพอใจในร่างกายของท่านไม่มีแล้วเลิกกันเบื่อและเรียกนิพพานญาณพอถึงอรหันต์ก็เข้าถึงสังขารุปเปขาญาณวางเฉยหมดเฉยในร่างกายของเราเฉยในทรัพย์สินต่างๆฉะนั้นเป็นฆราวาสที่ไม่ได้ต้องนิพพานในวันนั้นรวมความอาการปฏิบัติของบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ขอให้ทุกคนจะทำบุญประเภทไหนก็ตามให้หวังพระนิพพานเป็นที่ไปแต่การหวังนิพพานได้แน่นอนคือหนึ่งญาณตัดโลภะความโลภจงอย่าคิดอยากได้ทรัพย์สมบัติของคนอื่นใดที่ไม่ของเราโดยไม่ชอบธรรมได้ไหมรักเขาบ้างขโมยเขาบ้างโกงเขาบ้างจงอย่าคิดคิดอย่างเดียวว่าทรัพย์สมบัติของเขาถ้าเราอยากได้เราซื้อเขาแล้วแลกเขาเขาพอใจเราเอาอย่างนี้ไม่ใช่โลภนะที่ว่าได้มันโดยชอบธรรมการตัดโลภะความโลภ ก็ใช้จาคานุสติกรรมฐานเป็นพื้นฐานจาคานุสติก็คือคิดอยากจะสงเคราะห์เห็นคนก็ดีสัตว์ก็ดีถ้ามีทุกข์ถ้าไม่เกินวิสัยที่เราจะสงเคราะห์ได้เราจะสงเคราะห์เขาให้มีความสงสารกำลังแต่ว่าถ้าว่ากำลังจะสงเคราะห์ของเรายังไม่มีทรัพย์สินมีไม่พอเรายังไม่มีจะให้การให้ถือเป็นการเป็นทาน จิตคิดจะให้เป็นจาคานุปติจิตก็ยังคิดว่าเราต้องการจะสงเคราะห์อยู่อย่างนี้มีอยู่อย่างนี้ความโลภขาดจากจิตหมดความโลภไปตัวหนึ่งใกล้นิพพานไปแล้วใช่ไหมต่อมาก็ตัดโทสะความโกรธจิตคิดถึงความเป็นจริงว่าการโกรธเป็นศัตรูกันเป็นเหตุสร้างความเร่าร้อนให้เกิดขึ้นถ้าเรามีเมตตาความรักซึ่งกันและกันกรุณาความสงสารซึ่งกันและกันจะมีความสุขในเมื่อความโกรธเป็นปัจจัยเกิดความเร่าร้อนเราจะไม่โกรธใครตื่นเช้าคิดไปเสมอว่าวันนี้เราจะเป็นมิตรที่ดีของคนและสัตว์ทั้งโลกถ้าไม่เกินวิสัยและใครมีทุกข์ไม่เกินวิสัยเราจะสงเคราะห์เพื่อให้มีความสุขตามกำลังตั้งใจไว้ตั้งแต่ตอนเช้าตรู่ที่ตื่นใหม่ๆอย่างนี้ทุกวันไม่ช้าจิตจะหมดสิ้นความโกรธก็คลายตัวและต่อมาได้ความหลงก็คิดถึงความเป็นจริงว่าโลกทั้งโลกเต็มไปด้วยความทุกข์คนทุกคนในโลกไม่มีใครมีความสุขจริงมีความทุกข์ทั้งหมดทุกจากความหิวทุกคนและทุกจากการเหน็ดเหนื่อยจากกายงานนี่ก็มีทุกคนทุกจากความแก่อย่างนี้มีทุกคนทุกจากความป่วยไข้ไม่สบายอย่างนี้มีทุกคนทุกจากการพัดพลาดจากของรักของชอบใจอย่างนี้มีทุกคนทุกข้อความตายจะเข้ามาถึงก็มีทุกคนในเมื่อโลกมันทุกอย่างนี้ร่างกายเป็นสมบัติของโลกเป็นเชื้อนำมาซึ่งความทุกข์เราไม่ต้องการร่างกายประเภทนี้ต่อไปอีกถ้าร่างกายนี้พังอะไรขอบันิพานจบเดียวหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทคิดอย่างนี้ทุกเช้าแล้วถ้าใจดีก็ก่อนหลับนอนไปแล้วก็คิดใหม่ครั้งหนึ่งอารมณ์จิตจะชินต่อไปอารมณ์จะเป็นฌานถ้าคิดอย่างนี้ทุกวันจงอารมณ์ชินแต่ยามว่างปกติเราก็คิดไม่ออกแต่ไม่ต้องเป็นอารมณ์มีงานมีการไม่ได้คิดแต่ตื่นใหม่ๆเราคิดก่อนหลับเราคิดอารมณ์จิตก็ชินขณะใดที่คิดอยู่แบบนี้เวลานั้นจิตว่างจากกิเลสในเมื่อจิตว่างจากกิเลสอย่างนี้บ่อยๆถ้าเวลาจะตายจริงๆจิตจะเป็นสังขารุปเปขาญาณอารมณ์จะวางเฉยในร่างกายและทรัพย์สินอันนี้ขอยืนยันนะขอยืนยันว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะเคยลองตายมาหลายหนมันเป็นแบบนั้นเวลาที่ปกติก็ห่วงงานนู่นห่วงงานนี่ใช่ไหมถ้าป่วยพับขึ้นมามันตัดทันทีอารมณ์ไม่ต้องไปสอนมันอารมณ์มันทรงตัวเฉยๆที่มันคิดว่าร่างกายก็จะพังเรื่องใดที่จะห่วงทรัพย์สินต่างๆนั้นเมื่อร่างกายพังแล้วก็ไม่มีประโยชน์แล้วก็มันไม่ได้คิดไม่มีความเชื่อใจไม่มีอารมณ์เฉยให้ตัวเฉยตัวนี้เรียกสังขารุปเปขาญาณ
ถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัทหลายคิดอย่างนี้ทุกวันถ้าขณะใดท่านแต่จะตายถ้าป่วยถ้าป่วยสังเกตว่าถ้าเรายังไม่เห็นอะไรคือบรรดาก็ไม่เห็นผมก็ไม่เห็นพระอริยเจ้าก็เห็นป่วยครั้งยังไม่ตายจะแช่งยังไงก็ไม่ตายตายไม่ลงยังไม่มีเพื่อนมารับแต่เพื่อนมีสองพวกเพื่อนแดงกับเพื่อนสวย ชอบเพื่อนไหนเพื่อนสวยยังมีกิเลสมีราคะ คือเพื่อนแดงเพื่อนแดงนี่มาไม่มากมาแค่4คนมารับนะถ้าเพื่อนแดงมาก็ต้องคิดว่าเรามีโอกาสได้คุยกับลุงแน่ใช่มั้ยแต่ว่าเพื่อนแดงมาดีกว่าเพื่อนไฟมาถ้าป่วยลงไปตอนแรกอาจจะไม่มีอะไรต่อไปได้เห็นไฟกองไฟกองไฟไฟนี่มันทรงตัวจะเป็นไฟกองใหญ่หรือกองเล็กก็ตามมันปรากฏชัดนะไม่ใช่เห็นแวบแล้วก็หายไปนะเห็นเป็นปกติขนาดนั้นแสดงว่าเรามีบุญลักษณะบารมีมากไม่ต้องผ่านสำนักพญายมลงขุมเลยสบายโกไม่นะเส้นเล็กไม่เลยไม่ต้องตรวจสอบสวนนะถ้าเห็นเพื่อนมา4คนยังเบาใจหน่อยถ้าอย่างน้อยสุดจะนึกขึ้นบุญกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งเขาขับไปสวรรค์หรือขับไปสุ่มเขาไม่ไหวหรอกนะตอนนี้ถ้าบังเอิญถ้าป่วยลงไปจิตเห็นเทวดาก็ดีเห็นพรหมก็ดีเห็นพระอริยเจ้าก็ดีจะต้องสังเกตไว้ถ้าเทวดาอยู่แนวหน้าเราไปเป็นพรหมเบื้องหลังเป็นพระอริยเจ้าตายคราวนั้นเป็นเทวดาแน่ถ้าพรหมอยู่แนวหน้าตายคราวนั้นเป็นพรหมแน่ถ้าพระอริยเจ้าอยู่ข้างหน้าพุทธเจ้าอยู่ใกล้ตายคราวนั้นเป็นนิพพานแน่อันนี้ถามอะไรคนน่ะเขาเห็นจริงๆนะไอ้เขาไม่เห็นจริงถามทำไมจะไม่พูดบางทีประสาทมันถูกกดปากใช้ไม่ได้กลัวความการปฏิบัติเพื่อนิพพานเทวดาจะพุทธบริษัทหลายวันนี้พูดได้เรื่องอะไรบ้างกันอยู่ได้ไหมได้ฉันจำไม่ได้ลงความปฏิบัติให้หวังความหมดทุกข์อันดับแรกของบรรดาท่านพุทธบริษัทให้กำลังใจทรงตัวคนหนึ่งยอมรับนับถือพระพุทธเจ้า2ยอมรับนับถือพระธรรมคำสั่งสอนพระเจ้าอาจจะพลาดทั้งบ้างเป็นของธรรมดาการพักทั้งในธรรมะบ้างพักทั้งในศีลบ้างก็จะเพิ่มตนิตัวเร็วเพราะกรรมที่เพิ่มกุศลบางอย่างอาจจะแทรกหรือบางเล็กๆน้อยๆแล้วก็ต่อมาทรงศีลให้บริสุทธิ์จิตวางมณีผ่านไปชี้ไปในกำลังใจคิดไปเสมอว่าเราจะตัดโลภะความโลภโดยไม่โกงใครเขาไม่ลักไม่ขโมยเขาจิตอยากจะสงเคราะห์ไว้เสมอรายการที่สองจิตมีเมตตามันก็มีโจทย์เป็นของธรรมดานะในช่วงระหว่างขณะที่คิดอยู่ในตอนเช้าเราจะเป็นมิตรดีของคนและสัตว์ทั่วไปทั้งโลกเราจะสงสารเขาถ้าไม่เกิดวิสัยเราจะเกื้อกูลให้มีความสุขเราจะไม่เป็นศัตรูกับใครทั้งหมดตอนนั้นจิตว่างจากกิเลสเราจะไม่หลงไหลใฝ่ฝันในมนุษย์โลกเทวโลกหรือพรหมโลกเราต้องการนิพพานเดียวคิดอย่างนี้เป็นปกติทุกวันอารมณ์ก็จะชินคำว่าชินก็คือฌานฌานก็คือชินต่อมาเมื่อตื่นพักจิตคิดอย่างนี้ทันทีก่อนจะหลับศีรษะถึงหมอนไม่ต้องนั่งพอเริ่มนอนพักจิตสงบคิดเรื่องนี้ทันทีหรือว่าอาการทั้ง3อย่างนี้เป็นฌานสมาบัติถ้าเป็นได้อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทวันไหนจะหมดอายุไขวันนั้นท่านจะเป็นพระอรหันต์ต้องวันหมดอายุขัยนะคารวะแต่การที่เป็นอรหันต์จะคิดได้มองเห็นว่าเทวดากับผมอยู่ข้างหลังพระอริยเจ้าเห็นพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้ที่สุดนี่ถามอะไรคนแล้วเหมือนกันหมดนะท่านประเภทนี้ตายเมื่อไรปรินิพพานวันนั้นเขาเรียกปรินิพพานอาราบันดาท่านพุทธบริษัททุกท่านโอ้ยโยเยไปมาก็หมดเวลา30นาทีพอดีตอนนี้ไปขอบันดาท่านพุทธบริษัทหลายตั้งใจสมาทานศีลสมาทานกรรมฐาน
1 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3อ่านหนังสือธรรมวิโมกเล่มล่าสุดสุดท้ายปัจจุบันที่หลวงพ่อพูดถึงนิมิต5ประการของเทวดาหมดบุญจะจุติตายไปเกิดที่อื่นนั้นลูกสงสัยตอนที่ว่าข้อหนึ่งจะมีเหงื่อไหลออกจากจักระแล้สงสัยว่าจะมีสีมีกลิ่นรสเป็นอย่างไรบ้างยังไม่เคยเห็นจักระแลเลยจริงนะป้าครับความจริงมีแต่เหงื่อไหลสีไม่มีกลิ่นสีก็ไม่มีใสใสกลิ่นก็ไม่มีเพราะเทวดาขาดกลิ่นอ๋อแล้วจะรู้ได้ไงเป็นเหงื่อจักระแลพ่อครับฮะแล้วจะรู้ได้ไงเป็นเหงื่อจักระแลซึมนิดเหงื่อไหลนะครับมันก็ตามธรรมดาเทวดาที่ไม่มีเหงื่อเขาไม่มีร้อนไม่มีหนาวใช่ไหมครับถ้าหมดบุญก็แสดงออกว่ามีเหงื่อไหลก็แสดงว่าภายในจิตวันต้องจุติแน่นอนครับครับโอ้หมดบุญแล้วก็ลงเหมือนกันนะนั่นลงดิงั้นเป็นเทวดาก็ไม่ดีอย่างที่หลวงพ่อว่าดีเป็นเทวดาดีดียังไงครับพ่อครับขนาดเป็นเทวดามีความเป็นทิพย์ทุกอย่างไม่แก่ไม่ป่วยไม่เจ็บไม่ตายนี่ตอนหมดบุญเป็นเทวดาที่ไม่ดีอ๋อตอนเป็นดีตอนหมดไม่ดีมนุษยโลกในปัจจุบันนี้มีการนับถือต่างศาสนากันแต่เวลาคุยกันก็มักจะเถียงกันว่าฉันตายแล้วฉันไปตกนรกศาสนาฉันไปขึ้นสวรรค์ศาสนาฉันไม่ยุ่งกับศาสนาเธอเถียงกันไปเถียงกันมาได้ความปากแตกกันดีมากนี่ต้องแสดงว่าอะไรเรียกว่านรกปัจจุบันอะไรนรกนรกแท้เลยครับใช่เรื่องตายแล้วคนละศาสนานี่มันจะตายแล้วคนละนรกคนละสวรรค์หรือที่ไหนที่พ่อครับสวรรค์มันมีแห่งเดียวนรกก็มีแห่งเดียวพรหมโลกก็มีแห่งเดียวนิพพานก็มีแห่งเดียวครับคือเหมือนกับเรือนจำเนี่ยเขาไม่ได้แยกศาสนานี่เห็นไหมล่ะครับครับใครทำผิดกฎหมายก็เข้าเรือนจำเดือนนั่นแหละนะนรกก็เหมือนกันนี่เขาเข้าใจผิดใช่ไหมครับครับเรื่องธรรมดาไม่มีอะไรต่อไปหนูสงสัยเกี่ยวกับเรื่องพิธีสะเดาะเคราะห์ของหลวงพ่อที่วัดท่าทรงสามีไปกับลูก 2-3 ครั้งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นคนดีโดยตลอดแต่เหตุฉะไหนจึงต้องมีอุบัติเหตุร้ายแรงถึงกับเสียชีวิตเจ้าคะมายันกรอบเพชรทำไมไม่ช่วยเจ้าขาโอ้ยอย่าลืมนะไอ้จางแจงถ้าเราเป็นต้นน้ำลายยันกรอบเพชรยังตายตัวจางแจงเองเหรอครับใช่เพราะฟันเป็นตำรับต้นตำราของฉันไส้ก็ตายโอ้แล้วไข่ก็ตายถึงเวลาจะตายนะว่าครับลูกเรียนถามหลวงพ่อเกี่ยวกับเรื่องถั่วเขียวดอกไม้สามสีอีกนิดเดียวจะยังไม่หมดเลยโอ้ยังติดใจอยู่นี่น่ากูจะกินอร่อยคือผมบอกว่าไหว้ทีไรช้าตื่นขึ้นมาปรากฏว่าหนูคาบเอาไปกินเรื่อยเลยขายดีมากเป็นทานบารมีอ้าวกลับไปของดีวิอ้าวทำไมเล่าหนูมันไม่มีอะไรจะกินอ๋อก็ไม่เป็นไรครับครับไม่ได้ถือนะอ๋อตกลงไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรคือเอามากๆสิพวกเพื่อนหนูรวยไงใช่เพื่อนหนูหมดเรื่องหมดราวเลยเนาะใช่ใช่ไม่เป็นไรนะครับครับครับจะได้สบายใจจะถือว่าหนูกินแล้วไม่มีผลไม่ใช่อย่างนั้นมีครับมันมีตั้งแต่เริ่มทำนะครับเป็นการแก้อาถรรพ์พระผมได้ฟังจากพระอื่นๆที่ท่านสอนว่าการทำจิตให้เป็นสมาธิคือทำจิตให้สงบเพื่อละกิเลสทั้งหมดส่วนการเห็นภาพต่างๆนั้นเป็นเพราะจิตปรุงแต่งขึ้นเองพระท่านสอนอย่างนี้หลายองค์เรียนถามหลวงพ่อว่าจะเป็นการปรามาสพระไตรปิฎกหรือเปล่าครับถ้าไม่ได้พูดถึงพระไตรปิฎกพูดถึงนิมิตเองโอ้นิมิตกับพระไตรปิฎกเป็นคนละฉบับเหรอไม่ต้องเขียนเหมือนกันอะไรอ่านเลยไปจนได้ไม่เหมือนกันนะเขียนไม่เหมือนกันครับครับก็ว่าความจริงก็ไม่ถือว่าปรามาสนะอ๋อ
ถามว่าไงไม่ติดนิมิตใช่ไหมว่าครับจะว่าไงอ่านใหม่สิอ๋อพระเจ้าบอกว่าสมาธินั่นก็คือทำจิตให้สงบแล้วก็กิเลสหมดแต่การรู้การเห็นนั่นหาว่าเป็นจิตปรุงแต่งไม่ใช่ของจริงนี่แสดงว่าท่านไม่เคยฝึกอย่างนี้ถือว่าท่านลืมหลักสูตรและคำโทโพราะอันนี้แค่คำโทนั่นเหรอใช่สิสงสัยท่านจะเรียนเลยหรือเปล่าเรียนเลยไปลืมเรียนเลยเดี๋ยวหลังหลักคุณต้องทำโพก็มีไปแล้วนะลืมเลอะไปไหนหลวงพ่อลองแย้มดิสิเพราะว่าลูกหลานยังไม่เคยเรียนนักธรรมก็มีอาจจะมีครับพระเจ้าโกสิวิโชชรพิญโยฉันไม่ต้องประสบปิดต่อโตประตูนั่นไม่หมดเสียครับมีอยู่แล้วเลอะไปเลอะไปไม่เป็นไรครับนี่อาจจะเรียนเลยหรือไม่ก็ไม่ได้เรียนซะเลยอาจจะเป็นงั้นก็ได้ใช่ไหมเป็นได้ทั้งสองอย่างครับผมคิดเข้าใจว่าอย่างหลังมากกว่านะใช่ไม่ได้เรียนซะเลยก็เลยไม่สงสัยครับใกล้จะคลอดลูกเอ๊ะมาคืนก็คลอดไปหลายแล้วเนี่ยเขาเขียนมาตั้งยาวในปัญหาโฆษณาจะเขียนยาวไล่เวทยาวจังเลยโอ้อ่านไม่ค่อยทันเลยใกล้จะคลอดลูกเลยนึกถึงหลวงพ่อแป๊บเดียวเคลิ้มหลับไปพบหลวงพ่อบนสวรรค์หลวงพ่อได้มอบของที่ระลึกให้อย่างหนึ่งพอสว่างจ้าคลอดปุ๊บเลยจะเรียนถามหลวงพ่อว่าเป็นนิมิตหมายเกี่ยวกับเด็กที่มาเกิดหรือเปล่าเจ้าคะเขาเรียกนิมิตหมอตำแยหมอตำแยก็จะคลอดลูกนี่ใช่ไหมครับครับให้อย่างหนึ่งหมายว่าให้ความปลอดภัยก็ง่ายแล้วนี่มีแกวงเล็บมานิดนึงว่าตอนเด็กโตแล้วนี่จะต้องพามาขอของจากหลวงพ่อตามที่ในฝันให้หรือเปล่าเจ้าคะโอ้จำไม่ได้ให้ไปแล้วก็ลืมแล้วก็ไม่ได้อยู่ที่ฉันให้ไปแล้วให้แม่เก็บไว้ดีสินะนี่เก็บไม่ดีนี่ต้องมันก็เป็นนั้นว่าทำมาอ่านะทำมาอ่านสงสัยเรื่องการระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์ตามที่หลวงพ่อสอนนั้นน่ะมันจะขัดกับชาวโลกหรือเปล่าขอรับใครกับใครล่ะครับเขาบอกว่าอย่าหลวงพ่อสอนว่าอะไรระลึกถึงความตายเป็นอะไรมรณานุสตินะผลที่จะบังเกิดก็เป็นยังไงครับพ่อผลที่จะมาเกิดจะนึกถึงความตายนะครับครับแล้วก็ไอ้ตายนี่มันไม่ใช่มีสภาพศูนย์ไม่ใช่ของฉันนั่นของพุทธเจ้าท่านอ๋อของพุทธเจ้าเราจะได้นึกว่าตายถ้าไปนรกเป็นเปรตสุรกายปฏิฌานนี่ไม่ดีใช่ไหมครับถ้าจิตดีก็ไปสวรรค์ไปพรหมโลกปนิพานถ้านึกถึงความตายขึ้นมาก็ไม่ประมาทในชีวิตคิดสร้างความดีไปเสมอตายแล้วก็ไม่ลงอบายภูมิเป็นความสุขครับแต่ที่เขาแย้งมาคือว่าถ้าระลึกถึงความตายแล้วข้อหนึ่งกินอาหารไม่อร่อยดีมาก2จิตโทษโผป่วยง่ายข้อหนึ่งดี3ผัวเมียทะเลาะกันเพราะขาดเฮ้ยเขาไม่ได้บอกให้ขาดเลยแค่นึกถึงความตายครับครับแต่ว่ากินอาหารไม่อร่อยนี่ดีไม่เปลืองสตางค์โอ้เป็นการประหยัดไปในตัวใช่ใช่สมัยเศรษฐกิจครับอ๋อถ้านึกถึงความตายว่าเป็นอารมณ์นี่เวลาตายแล้วนี่ส่วนมากไปดีๆงั้นเลยนะถ้านึกว่าจะตายก็คิดว่าถ้าไปอบายภูมิมันเป็นทุกข์เราก็ไม่ทำครับถ้าจะทำก็เรียกว่าทำแบบยับยั้งใช่ไหมอ๋อแล้วพยายามสร้างความดีพระพุทธเจ้ามีความหวังอย่างนั้นนะครับถ้าเป็นขั้นต่ำคือต้องการขั้นต่ำก็ไปสวรรค์ให้กลางก็ไปพรหมโลกถ้าหากว่าวางเฉยในร่างกายได้ก็ไปนิพพานเพราะมีความมุ่งหมายแบบนั้นไม่ใช่ของฉันนะของพระเจ้าท่านโอ้ไปถึงนิพพานได้เลยนะก็มรณานุสติว่าไปก็เป็นสกายสติกราบเบื่อร่างกายไปเลยโอ้ไปตัดตัวต้นนั่นเลยล่ะใช่ใช่ครับหลวงพ่อขอรับการใช้อารมณ์ที่มีความชำนาญในด้านสมถะจะพลิกให้เป็นวิปัสสนาญาณจะทำแบบไหนประการใดขอรับแกหรือสาวแกหรือหนุ่มสามอ่ะก็ฟังกลางนะถ้าแกก็พิษยากหน่อยพลังน้อยโอ้แรงไม่มีก็ความจริงสมถะวิปัสสนาก็ควบอยู่แล้วไงครับครับ
ว่าการที่จะทรงจิตสมาธิได้เนี่ยต้องมีวิปัสสนาญาณจริงอยู่แล้วตอนนี้การซึ้งอารมณ์ใช่ไหมใช่ครับให้เป็นวิปัสสนาญาณโดยตรงให้เจริญสมถะกองไหนล่ะเรียงพุทธานุสติกรรมฐานใช่ไหมใช่ครับมองดูภาพพระพุทธเจ้าจับเกิดเป็นนิมิตจิตใจนะภาพพุทธเจ้าปรากฏแล้วก็นึกต่อไปว่าพุทธเจ้าทรงเป็นอัจฉริยมนุษย์ก็เจอที่สุดของนกเทวดาและผมทั้งหมดท่านยังนิพพานร่างกายเราไม่ชาติไม่นานก็พังเหมือนท่านเหมือนกันเป็นอนัตตานี่ก็เป็นเรื่องสัญญาญาณครับครับเขาไม่อยากแต่พระพ่อเนี่ยมาอะไรกันง่ายหมดเลยนะง่ายทุกอย่างไม่ยากอย่างเดียวอะไรพระพ่อครับหวยแต่ถูกใจเลยตาแจ้งเลยหน้าเนี่ยออกจุนจุนหลวงพ่อพระรักพระท่านเทศว่าพาวิโตบุรีกะโตนั้นหมายความว่าอย่างไรเป็นภาษาอะไรนะพาวิโตบุรีกะโตเป็นภาษาอย่างไรใช้แบบไหนครับฉันไม่เคยอ่านเลยเอาหลวงพ่อเป็นมหาไม่ใช่มากันเลยมหาไม่ใช่ไปหาตอนต้องถามหลวงปู่ว่าเทพแล้วไปเรียนเหมือนกันเนี่ยนะพาวิโตบุรีเขาท่านเทศออกวิทยุนี่จะฟังมันยังไงก็ไม่สนับสนุนพาวิโตบุรีกะโตอาจารย์นะคือเคยผ่านตำราไหมเชื่อเคยเห็นไหมล่ะนั่นเหรอนั่นเหรอไม่รู้พระไตรปิฎกเล่มไหนเลยน่ะก็เล่มที่81แปดอะ81เอาล่ะได้ไปหนึ่งคือพระไตรปิฎกจริงๆก็80เล่มใช่ไหมครับโอ้โหต่อมาก็ย่อแล้ว45เล่มไม่ทับภาษาคือรวมเข้านะครับครับจริงๆก็80เล่มไอ้เรื่องพุทธลิขิตโตเลยเป็นเรื่องพอเลือกนอกเหนือจากที่พระพุทธเจ้าสอนโอ้แสดงว่าท่านเก่งนะองค์นี้เก่งเก่งมากเก่งหรือเท่เก่งไม่รู้ไม่ใช่ราชเก่งแต่คนฟังอยู่เก่งไม่อ่านไม่เก่งก็หมายถึงอะไรไม่รู้ไม่รู้โตเลยประชาชาติโตบุรีชาโตนั่งไอ้บุรีแค่บุรีโอ้บุรีก็ภาษาไทยที่ใครเก่งใช่ปัจฉาชาโตเกิดที่หลังปุเรชาโตเกิดก่อนปุเรชาโตปุเรชาโตแหมมันน่าจะเป็นบุรีแปลงไม่ออกมันน่าจะเป็นบุรีมณโตนะจ้าจ้าว่าต้องมาธาตุองค์ที่ตายไปก่อนโน้นเนี่ยเขามีอะไรน้ำผึ้งเดือน5น้ำปลาชนบุรีบุรีมณโตเนี่ยสามอย่างไปหาแล้วหัวเราะแฮ่ๆๆเลยตายไปซะแล้วตกลงว่าพระไตรปิฎกเล่มนี้ก็ขอถวายคืนนะเป็นไม่คืนไม่ใช่อาจารย์เทศบอกว่ามันผิดกับคนฟังจะฟังพลาดจำพลาดคือฟังไม่ถนัดครับครับปัจฉาชาโตเกิดทีหลังปุเรชาโตเกิดก่อนในภาษาบาลีเขาแปลตัวหลังเข้ามาก่อนใช่ไหมล่ะอ๋อเป็นอย่างนั้นเกิดก่อนภาษาไทยอะไรเกิดก่อนเกิดหลังอะไรเงี้ยเองใช่ใช่ใช่ครับโตนี่เวรทำอะไรเมื่อก่อนเคยมีอาชีพเป็นหมอนวดโดยเฉพาะพระภิกษุสงฆ์อาพาธลดให้ 50% มีอยู่คราวหนึ่งไปนวดเจ้าว่าสมภารผู้เฒ่าปรากฏว่านวดเสร็จแล้วขาเป๋ไปเลยอันนี้จริงๆโอ้นี่ทีนี้ต่อยนิดนึงได้ขอขมาลาโทษท่านก็บอกไม่เป็นไรเป๋ๆมากดิไม่อยู่อีกข้างนึงเออแม่บ้านกระจายอยู่สาวโหสีให้นะเป๋ข้างเดียวไม่เป็นไรไม่มีเจตนาไม่มีเจตนาทีนี้แกก็มาไม่สบายใจตอนที่ว่าพอเห็นท่านบิณฑบาตขาเป๋ทีไรใจหายตรงนี้เอางี้สิครับอยากพยายามเดินเป๋ๆเหมือนกันเพื่อนไปดูสิเท้านั่งเป๋ขวาแล้วก็เป๋ซ้ายเดินตามโอ้คือได้แก่คือเขาให้เรียนถามว่าจะมีวิธีแก้อารมณ์ไม่สบายใจข้อนี้ได้อย่างไรครับถือว่าเป็นกฎของกรรมของท่านต่างหากเล่าวาระมันเข้ามาถึงใช่ไหมเราจะไม่ไปนวดก็เป๋ครับครับมันจำจะต้องเป๋ตอนที่พระเจ้าทรงตรัสก็ขึ้นที่ว่ากฎของกรรมไม่มีใครหลีกเลี่ยงได้ทำแบบนี้ตรงไปตรงมาดีครับครับหลวงพ่อเจ้าขาหนูเป็นครู
ขณะที่เดินออกจากบ้านอารมณ์สบายเห็นพระหลายองค์เช่นหลวงปู่สุขเจ้าคุณนอวเทพศิรินแล้วท่านก็ให้สายสร้อยมีพระองค์หนึ่งเป็นลูกขององค์พระเสด็จปิยะมหาราชลูกก็เห็นพระหลวงปู่ปาหลวงพ่อสุขอีกหลายองค์แต่ที่สงสัยก็คือว่าไม่ได้ภาวนาอะไรเลยทำไมจึงเห็นได้เจ้าคะแกก็จิตเขาเป็นสุขความจริงเรื่องจิตเป็นสมาธิจะไม่จำเป็นต้องภาวนานะเวลาทำงานอยู่ก็ดีว่าหรือว่าหรือคุยอยู่ก็ตามเวลานั้นจิตบ้านใจกิเลสในอารมณ์เป็นอุปจารสมาธิใช่ไหมว่าว่าว่าเมื่ออารมณ์เป็นอุปจารสมาธิจิตก็เป็นทิพย์ว่ามีความทิพย์เกิดขึ้นก็เห็นที่นี่มีทิพย์ได้ไม่จำเป็นต้องภาวนาอย่าลืมนะฌานที่หนึ่งนี่มีคำภาวนาตั้งแต่ฌานที่สองขึ้นไปนี่ไม่มีการภาวนาภาวนาตัดไปเองครับครับแล้วมันเป็นฌานได้ไงไม่มีคำภาวนาก็ไอฌานที่หนึ่งมีองค์ห้านะวิตกวิจารปีติสุเอสตาฌานที่สองตัดวิตกวิจารออกแล้วปีติความอิ่มใจใช่ไหมครับครับงั้นไม่ภาวนาก็จึงรู้จึงเห็นก็ได้นั่นได้สิคือต้องการอย่างเดียวว่าจิตสะอาดหรือเปล่าขณะที่ก็เดินไปในจิตสะอาดครับครับไม่ได้แช่งใครไม่ได้ด่าใครครับไม่ได้ด่าพระว่าไม่พระสุน้ำอ่ะจะให้ลงไปโยกันอีกแล้วเป็นอะไรว่าจิตเป็นสุขแม้ไม่ภาวนาก็เห็นภาพไปบางทีนั่งเฉยๆอารมณ์เกิดวุบขึ้นมาเห็นภาพจะมีความรู้สึกขึ้นมาจะแน่อารมณ์เป็นทิพย์และนั่นจะตรงตามความเป็นจริงครับหลวงพ่อขอรักโบราณว่ากตัญญูต่อพ่อแม่จะเจริญรุ่งเรืองและร่ำรวยมีโชคลาภแต่ว่ากระผมได้พยาบาลท่านมานานแล้วเห็นมีแต่ด่ากระแช่งนี่เป็นอะไรและเป็นพิเศษก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงจะแก้ปัญหาข้อนี้ได้อยากจะพึ่งบารมีหลวงพ่อและหัวข้อธรรมะปฏิบัติหน่อยนวดทีไรแกก็ด่าเอาอะไรกินแกก็ว่าไม่เคยชมเลยแบบนี้ดีนะดีเหรอครับหลวงพ่อดีดิเป็นการสร้างขันติบารมีไงเราเราไม่โกรธท่านแล้วก็หมดเรื่องขันติบารมีก็เกิดต้องใช้ขันติหลวงพ่อต้องใช้ขันติวันนี้ด่าทุกวันเลยไม่ช่างทำอะไรท่านมันเหนื่อยความจริงเห็นอารมณ์เคลิ้มมากกว่าละมั้งที่เรียกอารมณ์หลงอ่ะอ๋อคนแก่นะแก่เป็นเรื่องธรรมดาครับครับจะถือว่าเรื่องธรรมดาแล้วประสาทพ่อแม่ยอมรับในลูกใช่ไหมครับครับถ้าพ่อแม่ไม่มีจิตเมตตาในลูกมือไม่มีความกรุณาสงสารท่านก็ฆ่าเราตายในอยู่ในท้องอ๋อหรือไม่งั้นมาคลอดมาใหม่ๆท่านไม่เลี้ยงเราก็ตายความจริงๆแล้วพ่อแม่ก็มีเมตตากรุณาในลูกอยู่แล้วที่เป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นประสาททางโรคไปโกนสายเข้าประสาทเคลิ้มต้องให้อภัยต้องให้อภัยนะอย่างนี้อย่างสมมติหลวงพ่อด่าลูกด่าหลานเราก็โอ้หลวงพ่อแก่แล้วให้อภัยใช่ไหมหลวงพ่อให้หวยผิดก็ให้อภัยที่ด้วยแหวรีบเลยโอ้ให้อภัยตั้งแต่นั้นแก่แล้วงวดไหนถูกก็มาทำบุญกับหลวงพ่อนะถ้างวดไหนถูกก็แบ่งกันบ้างอะไรกันโอ้ถ้ากินแล้วก็ให้เอาไว้นะเป็นอะไรวันใดนะครับหลวงพ่อขอรับที่บ้านของกระผมมีพระบรมสารีริกธาตุที่หลวงพ่อให้ไว้แล้วก็มีรูปของหลวงพ่อไว้ที่หิ้งบูชาพระร่วมกันคืนวันหนึ่งลูกชายออกไปอยู่นอกบ้านเห็นดวงไฟสีกลมขนาดผลต้มสว่างคล้ายแสงนีออนออกไปจากห้องพระออกไปเข้ามาออกไปเนี่ยเข้าไปออกมาเข้าไปลูกให้เรียนถามหลวงพ่อว่าจะมีผลร้ายดีอย่างไรหรือเปล่าขอรับเป็นเรื่องพระบรมสารีริกธาตุโอ้แสงนั่นแสงพระบรมใช่แสงเขียวนวลขาวๆแล้วก็นวลที่เขียวน้อยใช่ไหมต้องเป็นอย่างนั้นแล้วก็สว่างพระบรมสารีริกธาตุเสด็จสิเสด็จเข้าเสด็จออกท่านคงจะเมื่อยโอ้ที่แก่นั่งในพระตลับนานๆอ่ะทุกเวลาคนนี้บูชาดีมาก
แสดงเด็กคนนี้ดีนะเด็กมีบุญเหรอครับใช่เด็กมีบุญเอ๊ะได้ทราบข่าวว่าที่วัดหลวงพ่อที่แจกไปเป็นเยอะๆนั้นมีเสด็จมาเพิ่มเติมครับเวลานี้ไหลไหลโหลเป็นโหลๆอยู่เหรอขนาดนี้หรือว่าพระบรมสารีริกธาตุมีแปลกอยู่ตอนนะเรื่องไปไงครับแปลกของชาวบ้านแต่ฉันไม่แปลกฉันมีพระบรมสารีริกธาตุอยู่20องค์ตอนนั้นอยู่ที่เชียงนาทใช่ไหมครับครับแล้วก็มีคนที่ก็มาทำบุญด้วยเขาช่วยสงเคราะห์ประมาณ20คนก็บอกว่าพรุ่งนี้จะบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระพุทธรูปให้ใครมีก็มาเพราะที่บังเอิญเข้ามามากกว่า20องค์เกือบร้อยองค์ตอนนั้นก็มีนายตำรวจสองสามคนกับชาวบ้านประมาณ20คนนั่งคุยกันเวลาแกคุยฉันแกมองเลยหัวขึ้นไปโอ้โหแกอย่างนี้เลยหัวยังแกมองนานๆปากแกคุยตาแกมองข้ามหัวไปถามว่าเป็นเพราะอะไรถามดูอะไรแกบอกว่าไม่ทราบอะไรคล้ายๆแสงหิ้วห้อยจะโตกว่ามากสีเขียวน้อยๆนวลๆใช่ไหมปราบๆเข้ามาในห้องปุ๊บมาเรื่อยๆเป็นระยะระยะปรากฏว่าตอนเช้าไปเปิดตลับดูปรากฏว่ามีพระบรมสารีริกธาตุ200องค์กว่าจาก20องค์นะปราบๆความจริงคนที่มีพระบรมสารีริกธาตุถ้าไปดูบ่อยๆต้องสังเกตนะปราบบางครั้งอาจจะเห็นมากกว่าเดิมก็มีปราบๆบางครั้งเห็นน้อยกว่าเดิมก็มีที่เห็นมันน้อยก็จะเสียกำลังใจท่านไปได้ก็มาได้บอกอาทิตย์ที่เวลาไปนี่หมายความว่าคนที่เป็นเจ้าของปฏิบัติไม่ดีกันนะไม่ใช่ท่านไปท่านเองอ๋อไปเองได้ดีเป็นเดียวพาเพื่อนมาอีกปราบอ๋อไปชวนเพื่อนมาวิ่งเอาที่พ่อจะคือชวนมางั้นนะใช่ใช่แล้วขออีกนิดนึงแวะว่ามีพระธาตุพระศิวลีเสด็จมาเพิ่มเติมที่วัดหลวงพ่ออีกครับเอ๊ะไม่ได้ดูเอ๊ะว่าอยู่ในอะไรเจดีย์อะไรพวกมาเรื่อยเยอะแยะอย่างนี้ก็ฉันไม่ได้ดูเขาเลยอ๋อหลวงพ่ออยู่คนละแห่งอยู่คนละแห่งแต่ว่าที่มาในกระเป๋าสารนั่นแน่นอนที่ไปโอฟังเลยท่านเคยมาก่อนแล้วก็มีแค่ว่านั้นมาในกระเป๋าในนั้นที่มานะนี่ก็ตกใจเอาสระให้เขาไปซักเขาไม่ยอมไปคิดว่าเพราะอะไรนะไปมาเขาบอกว่ามีพระธาตุเป็นก้อนๆอยู่ไปเจอพระศิวลีโอ้แสดงว่าพ่อนี่ก็มีบุญนะพระภาษีได้เสด็จมาเหมือนกันก็ได้ตัวลูกหลานก็มีบุญมีบุญยังไงครับพ่อครับต่างคนต่างบูชาร่วมกันได้ไงนะอ๋อดีไม่ดีที่ถูกอาจจะถูกหวยทุกงวดก็ได้ถ้าซื้อไม่ผิดนะสาวมีวงเล็บมีวงเล็บมาซะด้วยนะใช่ครับครับบ้านน้องสาวของกระผมถูกฟ้าผ่าพ่อบ้านตาย เสามีรอยแตก5ต้นเขาบอกว่าต้องรื้อบ้านนี้ถวายวัดหรือไม่ก็ต้องปลูกที่ใหม่อยากจะถามขอคำแนะนำจากหลวงพ่อว่าจะจัดการอย่างไรดีขอรับมีตังค์ปลูกใหม่ไหมสงสัยตอนนี้คงยังไม่ค่อยมีมั้งเอางี้สิสมมติว่าไม่พายยันใหญ่พยันน้อยเซนต้องคำแก้ฐานนี้ได้นี่แก้ได้จริงๆเลยครับครับครับบ้านถูกฟ้าผ่ามีพายยันตัวนี้มาฐานก็หมดไปอ๋อไม่ต้องไปเรื่อยเสียตังค์ครับครับอ๋อตกลงใช้ผ้าขยันได้นะใช่ๆแต่ถ้าหากว่าจำเป็นจะต้องรื้อถวายวัดแก้อาถรรพ์นี่ก็ไปถวายพระเทพครึ่งพระธาตุสูงครึ่งแบ่งคนละครึ่งแบ่งคนละครึ่งเลยครับคือไม่มีความจำเป็นนะครับเอาไว้ดีกว่านะใช่ๆแก้ด้วยผ้ายันแล้วก็จะได้มีที่อยู่อาศัยไปทำบุญทำทานต่อไปหลวงพ่อเจ้าขาดิฉันไม่ทราบว่าเป็นโรคประหลาดอะไรแก้ไม่หายคือโรคเป็นอย่างนี้เจ้าค่ะระหว่างที่หลวงพ่อไม่มาสอนกรรมฐานที่ซอยสายลมแข้งขามือแขนอ่อนเปรี้ยไปหมดทั้งตัวพอรู้ว่าหลวงพ่อมาอาการดังกล่าวก็หายไปอย่างปิดทิ้งเจ้าค่ะแบบนี้อยากจะเรียนถามหลวงพ่อโตไปดูเขาเข้าทรงเจ้าแม่ควรอิมเขาแน่แน่แน่มาแล้วเขาคนทรงบอกว่าอีฉันมีเคราะห์จะต้องถึงตาย
จึงขอความแนะนำจากหลวงพ่อให้มาบ่อยๆเดือนละหลายๆครั้งดิฉันจะได้ถ่ายจ้าจ๋าหน่อยเอาอันนี้ดีกว่าครับไปดอนพระธาตุสูงใกล้ดีเอ๊ะแปลกนะไอ้ไร่ใกล้ที่มาได้จะเป็นธรรมปีติกนะแบบนี้เรียกว่าธรรมปีติใช่ใช่ธรรมปีติแท้ถ้าเกิดธรรมปีติอาการป่วยมันก็หมดไปหายได้คลายตัวมากใช่ไหมครับนี่ความจริงว่าเขาว่าจะตายเขาก็ไม่แน่หรอกนะเอานี่งี้ดีกว่าไปหาหมอรักษาดีกว่าครับให้ฉันรักษาฉันก็ป่วยเหมือนกันอ่ะโอ้ที่ไม่ดีฉันแบ่งป่วยครึ่งมันก็หนักเข้าไปอีกเลยหนักพี่หนักกว่าเก่าเข้าไปอีกลูกกราบเรียนถามหลวงพ่อว่าในขณะที่ขึ้นไปเฝ้าสมเด็จพระพุทธเจ้าที่เมืองนิพพานเมื่อวันที่27มกราคม30ท่านตรัสคำสั้นๆมาว่าลดละเลิกเลิกแล้วก็ไม่รู้ว่ามีความหมายเป็นประการใดลดละเลิกเริ่มลดหมายถึงลดกิเลสลงอ๋อลดกิเลสนะลดไปมากๆก็ละทิ้งซะแล้วก็เลิกเลยไม่คบกิเลสต่อไปเริ่มสร้างความดีทางจิตสะอาดหวังนิพพานโอ้โหแหมสี่คำนี่ทราบซึ้งจริงๆนะแหมน่าจะแถมตรงนี้ทำไมแถมก็เป็น5เดี๋ยวไม่ออกเดี๋ยวทายเขากินไปก่อนเถอะเดี๋ยวตอนหน้าก็เอามาได้เอาละก็พอดีกับเวลาถือโอกาสประกาศนิดหน่อยนะประกาศนิดหน่อยเกี่ยวกับเรื่องเดือนหน้าหลวงพ่อก็มาวันพุทธภานะครับ1 2 3 4พุทธภาศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์แล้วก็ส่วนงานวิสาขบูชามีทั้งไปครั้งและไปกลับเดือนหน้าจะประกาศอีกครั้งหนึ่ง ที่ต้องประกาศตอนนี้ก็คือว่าเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าหลวงพ่อจะเดินทางไปอเมริกาไปวันที่10กลับวันที่27นะเฉพาะวันที่9นี่หลวงพ่อก็ค้างที่ซอยสายลมลูกหลานมีโอกาสจะมาคุยมาพบก็คุยได้ตั้งแต่1ทุ่มเป็นต้นไปถึง3ทุ่มส่วนวันที่10นั้นเราตกลงพร้อมเพรียงกันเลยว่า